แล้ว159เท่านั้นมีหมึกมีหอยเชลล์มีกุ้งดูมันสะใจมากกินกุ้งอย่างนี้สะใจมากเติมพลังด้วยชานมไข่มุกปกติจะไม่ค่อยกินหมดแก้วนะจะกินแค่ประมาณเท่านี้แต่วันนี้กินหมดแก้วเพราะเราให้ของรางวัลตัวเองก่อนที่เราจะไปอัดเสียงเราต้องการพลังงานเยอะๆ อร่อยเดินทางตามล่าหาความอร่อยวันนี้เราจะไปที่จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรอังคารสมุทรสงครามอังคารอัมพะวะเป็นการเดินทางตามล่าหาความอร่อยที่ฝนตกนะคะอาจจะตกแค่ที่นี่ก็ได้ครับว้าโอเคเลยกองกองก็ตกถึงไว้แห้วๆร้านแรกที่เราจะมาร้านนี้ครัวกุ้งทองบุฟเฟ่กุ้งแกะแล้ว159เท่านั้นต้องบอกว่าแต่ละวันของก็ไม่เหมือนกันอ่ะจริงเหรอใช่จะมีกั้งมาด้วยแต่เป็นเรื่องของฤดูฤดูที่ฉันเหงาใช่ตาวหนาวแว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 วร้านที่เรามาวันนี้นะคะเป็นร้านบุฟเฟ่อยู่ตรงอัมพวานะคะขับรถมาประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วนะคะที่นี่ชั่วโมงกว่าตรงนี้เป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังสิตรงนี้คือตรงสคริปต์ไปได้เลยตรงนี้สามารถเดินตามได้ตามรอยนะพี่ตรงถ้าเดินมาถ้าหนูว่าเดินตามอะลองเดินตามดูดิ1 2 3ไปเถอะทุกคนสคริปไปได้แล้วตะกล้องมีอะไรให้เล่นห้ามเหยียบสีเขียวกับสีส้มเดินมามันทำไมมันง่ายจังวะมันง่ายเกินไปอ่ะงั้นเอาใหม่ห้ามเหยียบสีเขียวกับเหลืองมา1 2 3ง่ายมากยังไงใช่ทำไมเราคิดไม่ได้วะไอคิวไม่มีนี่เขาจะมีที่นั่งริมแพอย่างนี้ด้วยเป็นซุ้มเฮ้ยตรงนี้วิวดีมากเลยเนี่ยร้านนี้เปิดตั้งแต่10โมงเช้านะคะยาวๆเลยถึงกี่โมงอ่ะ4ทุ่มหมอเขาไม่ได้จับเวลาด้วยป่ะไม่จับชิวๆเลยเฮ้ยทุกคนมีเรือถีบให้เล่นด้วยนี่อยู่ตรงนี้สามารถเล่นได้เลยไอเลิฟว่ะเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปตักอาหารกันก่อนที่นี่นะคะก็คือว่า159บาท 1-5 คนได้เตาฟรี1เตานะคะ6คนขึ้นไปได้เตาฟรี2เตาเพิ่มเตาต่อละ59บาทมีเตาอะไรบ้างคะเตาย่างที่เป็นตะแกรงย่างนะคะแล้วก็หม้อจุกก็มีค่ะเตาย่างเนยก็มีนะคะแล้วเตาหมูกระทะมีไหมคะมีค่ะมีเตาหมูกระทะเหมือนกันเอาเตาอะไรดีอ่ะก็คือมีให้เลือก4เตาเอาเตาหมูกระทะป่ะเอา3เตาเลยแล้วกันค่ะก็คือเอาเตาหมูกระทะเตาย่างเนยแล้วก็เตาหม้อจุ่มแจ่วฮ้อนเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันค่ะว่าในบุฟเฟ่ต์มีอะไรบ้างใน159บาทว้าวนี่โซนที่เขียวเริ่มจากโซนแรกนะคะโซนผักใบเขียวนะแล้วก็มีเห็ดน่ากินจริงมีเห็ดหูหนูเส้นแก้วนะคะวุ้นเส้นนะคะเต้าหู้ไข่มีเขียงกับมีดให้หั่นด้วยและนี่คือหอของกินเยอะมากของกินกี่อย่างอ่ะนับดิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32ยังไม่รวมของหวานอีกที่รวมมาด้วย33 34ส้มตำอีก35มีส้มตำด้วยหรอใช่มีไอติมด้วย36อย่าง36อย่างแล้วคือความพีคคือ159อ่ะมีหมึกมีหอยเชลล์มีกุ้งกุ้งมี2แบบนะคะคือแบบยังไม่แกะกับแบบแกะแล้วชอบมากที่เขาแกะกุ้งให้เพราะว่าร้านนี้คือเขารับแกะกุ้งแล้วก็ส่งออกที่ร้านอาหารอื่นๆด้วยเขาก็เอาตัวนี้ขึ้นมาใส่แกะมาเลยเนี่ยดูดีนี่คือสุกน้ำแข็งป่ะน้ำ
จอดเฮ้ยเราก็ใส่ไปก่อนสิครับนี่เราโชคดีนะคะเรามาเร็วมากคนยังไม่ค่อยมาแล้วก็จัดไปก่อนสองจานได้แล้วครับกุ้ง2จานเขามียำด้วยแล้วก็ตักกุ้งมาอย่างนี้เลยแล้วก็น้ำยำเขาราดเลยดีปะนี่นี่ยำกุ้งนี่นะคะเตาจะมี4แบบเอามาให้ดูก่อนนะคะ yeah. อันนี้คือเตาย่างเนยเตาตะแกรงนะคะหม้อจุ่มนะคะคแล้วก็เตาหมูทะนะคะถ้าตามที่ตาโมมองนะคะโมชอบอันนี้มากสุดคืออันนี้อยากกินมากอยากกินกุ้งผัดถ้าสั่งกระทะนี้จะมีเนยมาให้ด้วยนะคะแบบนี้เนยฟรีใช่นี่โอ้โหอย่างร้อนเลยเตาเมื่อร้อนมากจริงร้อนจริงโอ้กระเด็นไอ้กระเด็นใส่เนยเพิ่มก่อนหูเตาร้อนมากอ่ะไปอีกบุฟเฟ่ต์150สุดยอดนี่เราตอกไข่ดีกว่าตอกไข่ลงไปเลยตรงกลางสุดยอดกี่ฟองดีคะ2ไปเลยครับ2ฟองไปเลยค่ะกุ้งไม่อั้นคือชอบตรงที่กุ้งเขาอะแกะให้นี่เรายังไงต่ออะเรากินได้เลยนะเนี่ยนี่เรากินอย่างนี้ก่อนเลยนี่ชิมสดชิมราดน้ำจิ้มตัว5ตัว1คำสุดยอดเท่าไหร่หรอไหวครับโอเคมาพร้อมนะ1 2 3ใช่เลยชอบมากใช่ไหมต้องแกะเองเออแล้วเราก็เข้าปากเลยครับมันสะใจมากกินกุ้งอย่างนี้สะใจมากไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเชื่อเถอะว่ามันไม่ต้องแกะเองอะมันจะกินคำละกี่ตัวก็ได้ความลาวาของไข่นี้ดูให้กินขอบคุณครับครับนี่ค่ะว้าวน่ากินสุดสายกุ้งต้องโดนหน้าพกเครื่องไอ้นี่มาเนาะผงกะหรี่ราดน้ำอุ๊ยถ้าพกผงกะหรี่มาก็คือกินกุ้งผัดกะหรี่ได้อุ๊ยกุ้งผัดผงกะหรี่ได้เลยที่นี่สดชิมชิมชิมให้ดูครับจิ้มซีฟู้ดสักทีสะใจไหมมากเคี้ยวไปแล้วแบบความสะใจคือไม่ต้องแกะเองกินได้มือไม่เหม็นสามชาลี่เราจะหมูกระทะไหมครับเลือกไม่ถูกเลยอ่ะกินเตาอะไรดีอ่ะระหว่างรอลงมันก็นี่ดีกว่าเลยเอาเลยเชิญค่ะปามรู้แล้วกุ้งราดซีฟู้ดไหนกุ้งเขาก็แกะให้เราแล้วเราก็เลยทำแบบนี้เลยทำยังไงครับนี่เราก็ราดซีฟู้ดลงไปเลยโอ้ยังเดือดฟิวกุ้งแช่พร้อมทานค่ะกินกินด้วยกันไหมกินครับนี่โอ้โหเด้งๆนะครับทำได้สุดจะปังสุดจะปังสุดจะปังสำหรับคนชอบกุ้งกรุบแบบเราหืมจิ้มนี่ด้วยดีกว่าสุกี้สุกี้หืมจิ้มร้านนี้ชนะที่กุ้งแกะพูดเลยมีดีที่กุ้งแกะกุ้งแกะนะอันนึงทองไปกรอบจืดมีดีที่กุ้งแกะสามชั้นเนี่ยสามชั้นเป็นแผ่นถ้าไม่ชอบกุ้งหมูก็มี159
เต็มขันมากคุ้มคุ้มจริงมามากินด้วยกันจัดไปจอดบอกเลยจอดจอดไหมจอดตรงนี้จอดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจให้หยุดทั้งใจไว้ที่เธอเขาใส่อะไรในกุ้งกุ้งมันสดสดเหมือนกันหรือเปล่าหมายถึงสดนะสดเหรอตอนเนี้ยสดตาเขยเลยเมื่อกี้ตาเขยโหวตไหมอะไรอร่อยสุดได้พี่เราว่าร้านเนี้ยเราไม่ได้อยากยกเรื่องความรสชาติเราอยากยกเรื่องความคุ้มมากกว่ารสชาติเพราะว่าความคุ้มอ่ะมันแบบมันฉีกทุกกฎเกณฑ์ทุกกฎระเบียบมากๆอ่ะใช่คุ้มให้เท่าไหร่คะเต็ม10ให้10ร้านเอ้ยจริงบรรยากาศดีนะสงบสงบธรรมชาติใช่ป่ะบรรยากาศปลอดโปร่งปลอดโปร่งป่ะปลอดโปร่งครับเออน้องมันแบบดีมากเลยอ่ะมองให้บรรยากาศและความคุ้มอันดับ1ส่วนมากินที่นี่ก็ชื่อร้านชื่ออะไรคะครัวกุ้งทองให้กินหมูเลยกินกุ้งก็ต้องกินกุ้งนะทุกคนแล้วก็คือถ้าบอกว่ากุ้งหมดอะไรเงี้ยก็คือบอกทางพี่เขาได้เขาก็จะพยายามคอยทยอยเติมเรื่อยๆเพื่อนๆนะคะก็ลองมาดูกันนะคะส่วนเมนูที่เป็นกุ้งล่าซีฟู้ดอะเหมือนวันนี้เราเลือกเราเห็นว่ากุ้งอะสดมากวันที่เพื่อนๆมากินนะคะก็ลองดูว่าแบบกุ้งเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะเป็นเมนูส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆให้ลอกเลียนแบบได้ไหมคะจริงๆลอกได้เพราะว่ามันก็คือกรรมวิธีทำเหมือนพวกกุ้งดองอะไรแบบเนี้ยดอง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 อาการอิ่มพี่สคิปไปได้เลยตรงเนี้ยต้องสคิปไปตั้งนานแล้วสคิปตั้งแต่ต้นคลิปยันจนจบเพื่อนๆถ้าใครดูตั้งแต่ต้นจนจบเมนมาบอกทีไม่ว่าสคิปก็ได้แต่ดูถึงคำเนี้ยตั้งแต่ต้นจนจบบอกทีขอบคุณครับ